เหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นที่งานสุพรรณหงส์ครั้งที่28ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นงานที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติกับกระทรวงวัฒนธรรมจะทำการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยในแขนงต่างๆภายใต้คอนเซปต์ปรากฏการณ์หนังไทย The Phenomenon of Thai Film โดยในปีนี้มีภาพยนตร์ไทยส่งรายชื่อประกวดชิงรางวัลสุพรรณหงส์ทั้งหมด50เรื่องและชิงชัยกันทั้งสิ้น17รางวัลเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์นี้ไปพร้อมๆกันส่วนด้านเกณฑ์การตัดสินทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้มีการนำระบบการตัดสินในระบบ Referee and Open Vote มาใช้ในการตัดสินซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับรางวัลออสการ์ที่สำคัญจะมีเหล่าเซเลบจากทั่วฟ้าเมืองไทยเข้าร่วมเดินพรมแดงกันอย่างคับคั่งและถือเป็นครั้งสำคัญที่งานสุพรรณหงส์ครั้งที่28จะมีการถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยการประกาศผลรางวัลครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint 23ในเวลา 15:00 น.แฟนๆสามารถเกาะติดขอบจอรอชมการถ่ายทอดสดได้เลยค่ะ